รู้ไหมคะว่าอะไรที่ผู้หญิงทำแล้วเนี่ยผู้ชายเขาบอกว่ามันจะหมดความน่ารักไปในทันทีข้อแรกเลยนะก็คือการที่คุณไล่จิกผู้ชายเป็นไก่นี่แหละเข้าใจนะว่าอยากอยู่ใกล้ๆกันแต่ว่าถ้าคุณลองวางเฉยดูบ้างนะให้เขาเป็นฝ่ายวิ่งไล่ตามคุณบ้างคุณลองทำตัวอิสระเสรีดูบ้างนะคะรักตัวเองทำอะไรที่ตัวเองมีความสุขนะแล้วเขาจะกลับมามองว่าคุณน่ารักน่าทะนุถนอมเชื่อฟ้าข้อที่2นะคะก็คือการประชดประชันนะคะเวลาผู้หญิงโกรธแน่นอนค่ะเราอยากจะประชดแบบใช่สิแม่ใช่สิอย่างนี้ใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะรู้ไหมว่าเขาจะรีมายถึงนางอิจฉาในตัวละครดังนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากเป็นนางเอกที่น่ารักนัทธนุถนอมนะคะคุณจะต้องเวลาโกรธนะคุณห้ามประชดประชันแต่คุณต้องทำตัวเหมือนลูกแมวน่าสงสารนะคะแบบนี้แหละค่ะคะแนนสงสารมาทันทีข้อสุดท้ายนะคะคือข้อที่3ก็คือเรื่องของการทะเลาะกันแล้วก็ฉีกหน้าเขากลางวงเพื่อนฝูงนะคะแบบนี้บอกเลยว่ามันจะไม่แค่ว่ามองคุณไม่น่ารักนะเขาจะมองคุณเนี่ยเป็นนางยักษ์นะคะแล้วเขาก็จะรู้สึกว่ามีภาพจำแย่ในสายตาของเขา3ข้อนี้ฟ้าบอกเลยว่าห้ามทำเด็ดขาดเพราะคุณจะหมดความน่ารักในทันทีในสายตาแฟนของคุณค่ะ